เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของกรณีที่ทางฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับพ.ร.บ.กู้เงิน2ล้านล้านของรัฐบาลแต่วันนี้ก็ดำเนินการที่จะทำโครงการของฝ่ายค้านนะครับเรื่องเกี่ยวกับไทยเข้มแข็งอีกแล้ว2020นะครับซึ่งผมเองก็มองว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นแกนนำแถลงแผนการลงทุนเพื่ออนาคตไทยเข้มแข็ง2020โดยจะมีอ้างว่าจะมีการแถลงวันจันทร์ที่23กันยายนเวลาเที่ยงที่สโมสรราชพฤกษ์จากรายงานข่าวนะครับเพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบกับแผนกู้เงิน2ล้านล้านโดยมั่นใจว่าโครงการสร้างอนาคตไทยเข้มแข็งจะตอบโจทย์ให้ประเทศไทยได้มากกว่าเรื่องนี้ก็ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ฝ่ายค้านนะครับคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยเห็นว่าพ.ร.บ.กู้เงินไทยเข้มแข็งพ.ร.บ.กู้เงิน2ล้านล้านของรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการขนส่งระบบรางการขยายเรื่องถนนการขยายเรื่องท่าเรือรวมถึงการเขาเรียกว่าปฏิรูประบบขนส่งขนาดใหญ่และระบบรางระบบการขนส่งทางบกทางน้ำเนี่ยข้าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์จะนำเสนอโดยเฉพาะการลงทุนเพื่ออนาคตไทยเข้มแข็ง2020อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่เอามาเสนออย่างนี้แต่ผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์เองได้ย้อนกลับไปในโครงการในอดีตด้วยผมเองนะครับเป็นรองประธานกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมการปปช.คณะที่1ในละมูลในการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็งคือโครงการไทยเข้มแข็งในคณะปปช.คณะใหญ่มอบให้อนุเป็นคนสอบซึ่งวันนี้เราก็สอบโครงการไทยเข้มแข็งโดยเฉพาะสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เห็นว่าสมัยคุณอภิสิทธิ์ออกพ.ร.บ.กู้เงิน400ล้านไทยเข้มแข็งและพ.ร.ก400ล้านไทยเข้มแข็งเนี่ยแล้ววันนี้ก็จะมาออกการลงทุนเพื่ออนาคตไทยเข้มแข็ง2020แข่งกับ2ล้านล้านอีกก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากสะท้อนว่าสิ่งเหล่านี้ที่ตรวจสอบอยู่วันนี้เอาเรื่องแรกก่อนนะครับไทยเข้มแข็งเรื่องแรกโรงพักทดแทนครับมันเหลือแต่เสาแต่ตอวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก่อนที่จะทำไปจอก่อนที่จะไปแถลงผลงานโทษก่อนที่จะไปแถลงแผนการลงทุนเพื่อรถไทยเข้มแข็ง2020ตอบเรื่องโรงพักทดแทนผมก่อนนะครับว่านี้โรงพัก396สถานีวันนี้ผ่านมาร่วม3ปีกว่าสร้างในคุณอภิสิทธิ์วันนี้หรือแต่เสาแต่ตอแบบนี้ครับยังไม่ได้สร้างแล้วล่าสุดหนักกว่านั้นอันนี้ 5,800 กว่าล้านนะครับเฟดตำรวจ163แห่งวงเงินลบประมาณ 3,100 ล้านวันนี้ทิ้งงานแล้วที่กองบัญชาการภูธรภาค8ทิ้งงานแล้วหลายพื้นที่สัญญาก็หมดแล้วด้วยครับผมยื่นตรวจสอบไปแล้วโดยเฉพาะทางเราเองเนี่ยทางปปช.เองก็ถือว่าตรวจสอบล่าช้าเพราะยังมีกระบวนการที่มีการต้องขอข้อมูลไปมากมายเนี่ยก็เลยส่งไปผมเองก็ไปยื่นกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องนี้อาชีวะอีกครับจับซื้อการลงทุนอาชีวะวงเงิน 5,300 ล้านปรากฏว่าสอบไปทางทุจริตตัวเลขเหล่านี้จากโครงการไทยเข้มแข็งที่มีความเสียหายอยู่ไม่ว่าโรงพักทดแทน396สถานีหรือในเสาแต่ตอ 5,848 ล้านตัวเลขของแฟดตำรวจที่ทิ้งงานแล้วหลายพื้นที่ 3,100 ล้านตัวเลขของอาชีวะ 5,300 ล้านหมื่นกว่าล้านคุณอภิสิทธิ์เองจะแถลงผลงานการลงทุนเพื่ออนาคตของไทยเข้มแข็ง2020
ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนและตอบโจทย์ว่าเรื่องนี้ที่ทำไทยแข็งแบบนี้สุดท้ายเนี่ยเมื่อจากรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านวันนี้ทำไมไม่ช่วยตรวจสอบโครงการในอดีตผมถามว่าไทยเข้มแข็ง2020เนี่ยไทยเข้มแข็ง2054ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย2114ยังไม่พอเหรอครับขณะเป็นรัฐบาลนะครับมีโอกาสกู้เงินโดยเฉพาะพ.ร.บ.ไทยเข้มแข็งพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งขณะนั้นทำไว้800,000 ล้านอย่างละ400,000 ล้านแต่ใช้ไป420,000 ล้านแต่ปรากฏความเสียหายของโครงการที่เห็นตอนนี้ร่วม20,000 ล้านนะวันนี้ยังขาดคนรับผิดชอบผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์ในฐานะผู้นำรัฐบาลในอดีตก่อนที่จะไปแถลงผลแผนงานการลงทุนเพื่ออนาคตไทยแข็ง2020ช่วยแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการไทยแข็งที่ล้มเหลวที่สอบไปทางทุจริตก่อนครับก่อนที่จะนำมาก่อนจะไปเปรียบเทียบแผนไทยแข็ง2020กับเงินกู้2,000,000,000ของรัฐบาลนายสาธิตรัตน์นะครับผมอยากให้ดำเนินการเรื่องนี้เพราะวันนี้ผมมองว่าคุณอภิสิทธิ์พยายามพูดแผนไทยเข้มแข็ง2020นะครับเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องในอดีตของที่เกิดความล้มเหลวและสอบไปทางทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็งคือวันนี้พยายามพูดแต่เรื่องดีๆครับแต่เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดสิ่งความเสียหายวันนี้ยังไม่มีความรับผิดชอบหรือวันนี้ผมเรียกร้องอีกสักข้อนึงครับสุดท้ายแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์ก่อนที่จะไปดำเนินการที่จะประชาสัมพันธ์โครงการการลงทุนเพื่ออนาคตไทยเข้มแข็ง2020วันนี้ช่วยออกมาขอโทษพี่น้องข้าการตำรวจนะครับที่เขาไม่มีโรงพัก390สถานีแต่ตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการภูธรภาค8ที่เขาทิ้งงานไปแล้ว8แห่งครับรวมถึงพี่น้องสำนักงานอาชีวะโดยเฉพาะมีอะไรอาชีวะทั่วประเทศเนี่ยที่เขาจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วใช้ไม่ได้ช่วยขอโทษก่อนนะครับแล้วก็ไปดำเนินการโครงการที่ท่านบอกว่าเป็นแผนที่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นแผนที่ลักษณะผมใช้คำว่าน่าจะเป็นแผนปีศาจมากกว่าที่จะตามมาหลอกมาหลอนพี่น้องประชาชนอีกรอบหนึ่งเจ้าของเงินเจ้าของภาษีนะครับของเก่าในตรวจสอบขณะนี้ผมยื่นตรวจสอบโรงพักโดยเฉพาะไทยเข้มแข็งล้มโรงพักเนี่ยนะครับวันนี้เขาส่งปปชแล้วแต่ก็อยากเรียกร้องไปยังปปชด้วยว่าวันนี้ได้มีการตั้งอนุและมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนอยากรู้ว่าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องโรงพักทดแทนเนี่ยที่สอบไปทางทุจริตเนี่ยที่ร้องที่จะดำเนินการคดีเอาผิดกับคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพนายกและรองนายกที่ดูแลทั้งหมดดูตำรวจนะถึงชาติกันนั้นว่าไปถึงไหนด้วยนะครับเรื่องนี้